แบบอีกเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องตามกันต่อยาวๆเหมือนกันกับกรณีของดิฉันทำท่านี้ได้ไหมใช่ฮะทนายนัชชัยทนายความเชื่อมจิตนะใช่แต่เขาบอกว่าเนี่ยอันนี้มันโมกุล เซนเซีย <Sense> ถ้าถ้ารุ่นดิฉันจะรู้จักอยู่เซนเซีย oh. นะคะปัญหาเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเกิดเป็นปัญหาต่อเนื่องเนื่องจากว่าย้อนกลับไปก่อนอันนี้ถ้าจํากันได้ทางรัฐมนตรีวลาวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ท่านบอกว่ากรณีนี้มันน่าจะแก้ไขปัญหาได้โดยขอให้ศารเนี่ยสั่งให้พอมอได้รับอนุญาตเข้าไปดูแลครอบครัวนี้เข้าไปดูแลเด็กแล้วก็ไปดูว่า จะสามารถแก้ไขปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงได้บ้างแต่ปรากฏปัญหามันเกิดตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วจนถึงตอนนี้พอมอก็ยังไม่สามารถเข้าไปดูแลครอบครัวนี้ได้คือตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาไต่สวนของศาลซึ่งจะมีกระบวนการเพราะว่าเรื่องเด็กและครอบครัวเนี่ยมันเป็นละเอียดอ่อนอซึ่ง ล่าสุดวันนี้จากการเปิดเผยของรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยรัฐมนตรีท็อปเวลาวุฒิศิลปอาชาเนี่ยเตรียมที่จะยื่นคําร้องเป็นรอบที่สองขอไต่สวนฉุกเฉินท,ที่ผ่านมายื่นครั้งแรกไปแล้วยศาลให้ไต่สวนปกติอเลยก็ต้องรอ มันต้องเป็นกระบวนการที่ยาวนานไงคะเดี๋ยวตอนเด,เดี๋ยวจะยืน่นเดี๋ยวจะมีรายละเอียดว่าจะยื่นครั้งที่สองอ่าเขาบอกอเดี๋ยวภายในสัปดาห์นี้แหละคะ่ะจะเดินหน้ากับเรื่องนี้ส่วนเรื่องก่อนหน้านี้ที่ยื่นไปแล้วและดูเหมือนว่ามันยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆและเรื่องราวต่างๆมันก็ยังคงสะดุดอยู่และมีดราม่าซะด้วยใช่ค่ะ <laughs> ก็มีทางทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็เลยไปยื่นหนังสือ ต่อคุณประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดค่ะขอให้ตรวจสอบการนำหน้าที่ของสำนักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพราะทนายอานันชัยมองว่า ทางอายการของสุราธ,ธานีมีพฤติกรรมลักษณะละเว้นยกเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมจังหวัดสุราธ,ธานีในการยื่นคำร้องต่อสารกรณีเรื่องของลัทธิเชื่อมจิตนี้คือทนายนันทชัยเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าวันนี้เดินทางมาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อที่จะให้ร้ายการทำหน้าที่ของอายการจังหวัดสุราษฎร์แต่เพื่อที่จะให้อายการเนี่ย ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเพราะอายการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก2546รวมทั้งยังเป็นอนุกรรมการสหวิชาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องให้คำปรึกษานะและก็ชี้แนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพยานหลักฐานเอกสารต่างๆในการดำเนินคดีเกี่ยวกับลัทธิเชื่อมจิตอันนี้ทนายนันชัยเขากล่าวหาว่าไอ้เชื่อมจิตเนี่ยเป็นลัทธิแล้วนะค่ะอื อันนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันเขาบอกว่าโดยเฉพาะประเด็นที่จะต้องยื่นคําร้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะต้องมีอายการเป็นพี่เลี้ยง<แ>ในการให้คําปรึกษาแนะนําแต่พบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีแบบนั้นเกิดขึ้นอ,อันนี้แหละเลยเป็นจุดประเด็นหนึ่งที่ทางทนายอนันชัยบอกว่าจ้องไปยื่นก็ไปยื่นในสองประเด็นประเด็นแรกก็คือขอให้ตรวจสอบการทําหน้าที่ของอายการจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าทําหน้าที่เต็มที่หรือไม่ กับการที่คุณไม่ได้ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยอันนี้ถ้ากับว่าคุณทําหน้าที่เต็มที่หรือเปล่ากับอีกประเด็นหนึ่งก็คือนับตั้งแต่วันที่ขอให้เอกการสุราธ,ธานีให้การช่วยเหลือกับพมจังหวัดสุราธ,ธานีทั้งเรื่องของคําแนะนําและการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายทัวทนายอน,นันชัยบอกว่ายังไม่เห็นนะว่ามันมีอะไรที่มันคืบจนกระทั่งว่ามันนําไปสู่การเข้าไปตรวจสอบลัทธิเชื่อมจิตนี้